ือไปต้องบอกเลยว่าคือผมว่าไปปฏิบัติธรรมอย่างนี้บ่อยคือตอนนั้นผมมีโอกาสได้ไปวัดพุทธโครงการในพระบรมราชวัตถามาค่ะคือเด็กก็จำไม่ได้แต่ที่ชอบที่สุดที่จำได้คือนอนจงกรมเวลาเลยเนาะมีนอนจงกรมเลยฮะที่ไหนต่อนะที่วัดพุทธแห่งประเทศไทยราชวัตถามค่ะแล้วพอโตมาช่วงม.5 ม.6ที่หนังสือไม่ได้อ่านจะเองแล้วทำไงดีอย่างนี้ต้องธรรมะค่ะว่าแม่ไปส่งวัดหน่อยแม่ก็งงลูกเพี้ยนไปแล้วหนังสือไม่อ่านเอ็ดอ่านคือไปวัดที่อยุธยาค่ะวัดไม่หิวห้าหกเจ็ดวันคือไลน์ไปวัดทุกทีก็คิดว่าไปอ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ไม่ได้คุยกับใครเลยปกติจะเป็นคนพูดมากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ได้ไงไม่ได้คุยกับใครเลยทำอะไรก็ได้ทำเองหมดแม่แบบอย่างนี้มากับเพื่อนก็แบบคุยกับเพื่อนบ้างอะไรบ้างแบบให้เพื่อนช่วยนู่นช่วยนี่แต่ต้องทำเองหมดเลยแล้วก็ต้องช่วยผู้ใหญ่ด้วยคือหนูคิดว่ามันช่วยเราได้เยอะจริงๆอะค่ะเพราะว่าเนี่ยหนังสือเราก็อ่านไม่มากเท่าไหร่หนูก็บุญตรงนี้มาช่วยให้เราติดเกษตรศาสตร์เรามีความประทับใจตรงไหนก็ประทับใจบรรยากาศสถานที่ครับสถานที่บรรยากาศนี่แหละประทับใจด้วยไหมฮะประทับใจอาจารย์อาจารย์ที่บรรยายอาจารย์ที่บรรยายกับอาจารย์ที่บรรยายเนี่ยเราคิดว่าเราได้ประโยชน์ไหมฮะได้ได้ประโยชน์สามารถนำไปใช้ได้ใช่ไหมฮะครับตอนมาอยากมาไหมฮะไม่อยากครับไม่อยากแล้วตอนนี้รู้สึกดีขึ้นไหมฮะได้ดีดีขึ้นสรุปหน่อยก็รู้สึกดีที่ได้มาครับไม่ผิดหวังรู้สึกดีที่ได้มาไม่ผิดหวังเราไว้เพื่อนใหม่ฮะไม่สรุปเดี๋ยวอ่ะเอาไปออกมาเป็นตัวแทนขอกราบนมัสการพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่นะครับก็เป็นตัวแทนจากนิสิตสาขาการบัญชีบริหารในปีที่สองนะครับก็จะมากล่าวคำขอบคุณนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางวัดทุกคนนะครับที่ศาสตร์เลือกเฟื้อสถานที่แล้วก็ให้คำสอนที่พวกเราหลายคนก็ยังไม่ค่อยเข้าใจให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณอาจารย์พัชนิดแล้วก็อาจารย์ธิยาดาด้วยครับที่ศาสตร์สลับเวลามีค่าของอาจารย์มาดูแลพวกเราอย่างใกล้ชิดครับดูแลเป็นอย่างดีด้วยครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสตาฟจากชมรมเอขับนะครับที่ก็ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรต่างๆนะครับพี่ก็จัดแจงให้ได้เป็นอย่างดีครับครับก็ขอขอบคุณครับขอบคุณค่ะพี่เสริมนิดนึงที่อาจารย์ที่พามาเนี่ยสองคนนี้ชื่ออะไรนะให้เราโหวตก่อนว่าเราอาจารย์ไหนมาพูดก็ต้องขอบพระคุณในความเมตตา
แต่ตอนนี้รู้สึกแกนหน้ามีเลือดขึ้นแล้วนะดีใจได้กับเกษตรทั้งที่รักและรู้ใช่ไหมรู้เล่นเป็นไงคะเมื่อกี้ไก่นะปิดบัญชีไม่ลงเออจันเข้าใจคุณนะเพราะว่าจันก็ปิดบัญชีไม่ลงว่ะเออแต่ว่าจันก็รู้ว่าทำยังไงถึงจะปิดบัญชีลงก็คือหนึ่งอาจารย์ไม่ยุ่งกับใครปิดประตูปิดไฟนี่สิทางมายุ่งและอาจารย์ก็ลงบัญชีไปเรื่อยๆแล้วอาจารย์ก็จะคอนเซนเทรตตั้งแต่เดบิตเครดิตการโอนรายการแล้วก็ท้ายที่สุดโอนต้องไปค่ะโอนถูกนะคะก็คือนั่นก็คือภาวะของคำว่าสมาธิเหมือนกันค่ะตอนที่อาจารย์เป็นนิสิตของคุณก็เวลาทำข้อสอบอาจารย์ก็ก้มหน้าลงไปไม่มองเพื่อนนะคะทำข้อสอบข้อสอบก็เยอะเหมือนที่แกทำนั่นแหละนะตอนที่ฉันเป็นนิสิตฉันก็ทำเหมือนที่พวกแกทำนะอ้างบท ถ้าแกจะบทต้องไปบทอาจารย์อีกทีนะคะตอนนี้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะ นะคะก็หวังว่าสมาธิที่พระอาจารย์แล้วก็หลวงพี่นะคะกรุณาเมตตาสั่งสอนให้นะคะไม่ว่าจะเป็นด้วยคำสั่งสอนอบรมและการสั่งสอนด้วยการปฏิบัติดิฉันจะสามารถเอาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนแล้วก็คุณธรรมเนาะก็เหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อกี้อาจารย์ก็จะตั้งสอนจรรยาบรรณตั้งแต่เริ่มเข้ามาจนกระทั่งเป็นพระเรียนจบอาจารย์ก็เหมือนกันค่ะเหมือนกับคุณตั้งแต่เริ่มเรียนจนกระทั่งเรียนจบก็ได้รับการสั่งสอนคำว่าจรรยาบรรณทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งไปทำงานแล้วก็เขาก็ก็โกงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่สามารถอยู่ในภาวะนี้ได้นะคะแล้วก็คนพบเจอว่าเป็นคนที่ปล่อยก็ไม่ใช่เป็นคนช่างอธิบายนะคะเราทำงานเป็นอาจารย์ดีกว่านะคะถ้าจะเกิดกว่าก็คือขออยู่อย่างไม่ร่ำรวยแต่ว่ามีคุณธรรมและมีความเป็นคนนะคะก็มีความเป็นมนุษย์นะคะให้ครบถ้วนดีกว่านะคะอยากเป็นมนุษย์ที่ครบถ้วนไม่ชอบเป็นคนบนนะคะไม่ต้องเป็นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็ได้เรียนจบออกไปก็ทำงานเป็นบุคลากรที่ดีชาติอาจารย์ก็ดีใจแล้วอาจารย์ไม่เคยต้องการอะไรจากพวกคุณแต่ว่าถามว่าอาจารย์เป็นคนละโมกไหมอาจารย์ต้องเป็นคนละโมกเพราะอาจารย์ค่อนข้างจะคาดหวังอยากให้ลูกทุกคนเป็นคนดีนะคะมีสิทธิ์ก็อาจารย์มากขึ้นไหมฮะมาเมื่อสงสัยกัดกัดฟันเลยสิทธิ์ทุกคนคือพี่เพิ่มเติมนิดนึงว่าที่เรามาพูดกันเนี่ย13คนเนี่ยรวมนิสิตพิเศษก็14คนเมื่อสักครู่นะฮะความแตกต่างหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากนิสิตถ้าอาจารย์รวมได้ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเรารู้สึกว่ามีความสง่างามไหมฮะแล้วเวลาเราพูดอ่ะเหมือนอะไรฮะยืนติดไปติดมาคือบุคลิกของความเป็นผู้นำเนี่ยเราต้องฝึกไว้นะฮะในภาวะที่เราต้องเผชิญกับปัญหาช้อนหน้าในลักษณะแบบนี้นะฮะเห็นอาจารย์ยืนแทบจะขาไม่ขยับเลยตัวก็ไม่ขยับเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นบุคลิกที่ถูกต้องของการเป็นภาวะที่ต้องเป็นผู้นำหรือว่าภาวะที่ต้องแสดงออกแบบนี้นะฮะแต่ของเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะฮะไม่บิดไปก็บิดมาไม่บิดไปบิดมาเสร็จแถมพูดไม่ชัดอีกต่างหากใช่ไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นแฟชั่นที่พอเราติดตรงนี้ไปเราก็ต้องไปแก้ตอนที่เราทำงานหรือตอนที่เราต้องไปเป็นภาวะที่เป็นผู้นำก็ต้องไปเสียค่าอบรมบุคลิกอีกใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะสำคัญไหมฮะ